สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนแนวกันนะครับปกติทำคลิปเกี่ยวกับการไปดูตามถนนหนทางนะครับแต่ก็มาสลับสับเปลี่ยนกันนะครับกับการดูแลน้องหมาหรือว่าคลิปเกี่ยวกับน้องหมาต่างๆนะครับทั้งหมาเลี้ยงเองที่บ้านแล้วก็หมาจรนะครับที่เคยไปทำคลิปอยู่กันเนืองๆนะครับมาดูกันเลยครับสำหรับน้องหมาที่เลี้ยงวันนี้เนี่ยอายุก็18ปีแล้วนะครับถ้าเป็นคนเขาก็บอกว่าให้เปรียบเทียบกันก็จะต้องเอา7คูณ18นะครับถ้า7คูณ18ก็จะเท่ากับว่าน้องหมาตัวนี้เนี่ยอายุ126ปีนะครับซึ่งน้องหมามีฟันนะครับฟันมีแค่ฟันกรามฟันด้านหน้าใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วก็กินอาหารเองไม่ได้เลยนะครับต้องป้อนนะครับทุกเช้าแล้วก็เย็นอย่างวันนี้เนี่ยจะใช้เนื้อหมูต้มเนื้อหมูล้วนๆนะครับเอามาต้มให้มันเปื่อยๆยุ่ยๆแล้วก็ซอยหั่นนะอันนี้ใช้กรรไกรตัดเพื่อที่จะให้เนื้อละเอียดแล้วก็ใช้ข้าวเล็กน้อยนะครับคลุกนี่ฮะตามที่ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับคือหลายๆคนเลี้ยงน้องหมาเนี่ยพออายุมากขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็แอบเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาใช้วิธีการเลี้ยงน้องหมาสวหรือว่าสูงวัยเนี่ยก็ยังไงกันบ้างแต่ส่วนแอดเองนี่ก็จะใช้วิธีอย่างนี้ก็คือถ้าหากว่าเราไม่ใช้วิธีนี้มันก็จะไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเพราะว่ามันกินเองไม่เป็นตามมาเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เดินยังเซนะครับเดินเซบางทีเขาก็ล้มเดินเดินล้มล้มพอเขามีแรงเขาก็พยายามลุกขึ้นเองนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตมองไม่ค่อยเห็นแล้วมองก็จะต้องใกล้ๆนะครับเสียงเพื่อนฝูงเห่าหอนนี่แกก็จะนอนหลับไฮไลท์อยู่ที่หมาปานตายนะครับแกไม่ได้รับรู้ไม่ได้ยินไม่ได้สนใจเหมือนตอนที่อายังหนุ่มๆ นะครับเนี่ยกอกปากเลยนะครับอ้าปากเนี่ยวันเช้าจานเย็นก็1จานแล้วก็ต่อด้วยให้ยาด้วยนะครับให้กินยาเช้าเย็นหลังอาหารนะครับ2เม็ดนะครับก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับสำหรับคลิปป้อนน้องหมานะครับที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้องหมาตัวนี้ชื่อน้องซุปเปอร์เจ๋งนะครับเจ๋งจริงๆนะครับอายุ18แล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมไม่ถูกอกถูกใจหรือถูกอกถูกใจยังไงก็ต้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปน้องเจ๋งนะครับก็ต้องขอโทษนะครับถ้าหากว่าชื่อบังเอิญชื่อน้องหมาไปตรงกับชื่อใครคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ได้เจตนานะครับคือเรารักแล้วก็ให้ชื่ออย่างนี้นะครับก็เรียกกันถือว่าความชอบส่วนตัวนะครับคือไม่ใช่อย่างอื่นนะครับที่ชื่อเจ๋งนี่ก็คือในคอกนั้นมีอยู่6ตัวตายหมดเหลือตัวเดียวตัวนี้นะครับยังมีชีวิตใหญ่โตตอนนั้นตายตั้งแต่อายุน้อยนะโดนไปรษณีย์เหยียบบ้างโดนคนขับรถเหยียบตัวเองก็ทับก็มีนะครับก็เลยเหลือตัวเดียวก็เลยให้ชื่อว่าเจ๋งนะครับเนี่ยฟันข้างหน้านี้จะไม่มีแล้วฮะมันดูมันราบเรียบไปหมดเลยนะครับเมื่อสักครู่ถ้าสังเกตดีๆนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ